งที่ดีโอเคทำไมน้องตินาไม่ได้ไปฝึกเรียนทักษะเดินแบบเตรียมตัวไปประเทศที่ประเทศครับความจริงฮะนะคิ้วของตินาตั้งแต่ตอนมือหับมงไอซีบอกก่อนวันนาทีของไอในการเฮ็ดเวียกมีอย่างแน่ไอซวยคริสตินาเท่านั้นไอบอกก่อนไอไปเพียงแต่มาซวยคริสตินาเท่านั้นพอน้องเราติดต่อมาแล้วบอกว่าไอต้าซวยแน่อันน่ะเพราะว่าตอนนี้ตินาบ่มีไผซวยในเรื่องของการจัดงานมือแถลงข่าวสำหรับน้องเราเฮาบ่เว้าซื้อโครงการแล้วก็บ่เว้าอย่างเด้อเฮาเว้าแต่ว่าตินาอย่างเดียวซวยแน่เฮ็ดจังได๋เนาะก็มาลงกับอ้ายนัดกินข้าวกลางคืนตอน 10:00 นจื้อได้ถามว่าให้ซวยอย่างแน่อยากให้ซวยจัดงานหาสปอนเซอร์ซวยกันในเรื่องของจัดงานเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของงานในการมือมอบมงด้วยความที่อ้ายเคยเป็นอ๋อโอเคตินาเคยเซ็นเป็นเด็กในสังกัดอายมาก่อนอายเคยอยู่ร่วมกันเฮ็ดเวียกเนาะแล้วตินาไปไทยแล้วพวกเขาก็เลยมาสัญญากับมาเขาก็บ่เป็นหยังเขาก็หักแพงของน้องได้ฮู้ว่าน้องกำลังจะได้รับตำแหน่งที่น้องฝันไว้เขาก็โอเคยินดีซวยโดยที่เขาบ่ทันได้ฮู้เทื่อว่าผู้ที่เป็นว่าผู้นั้นนะเราเป็นคนเท่าไหร่นี่ก่อนฮานาโอเคหลังจากนั้นไอ้ก็ฮับปากโดยที่ไอ้บ่ฮู้จักผู้ใดเป็นผู้ใดแล้วไอ้ก็เฮ็ดเวียกไปของไอ้เนาะในการซวยน้องเราเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซวยจัดสรรเรื่องการถ่ายรูปจัดเรื่องของรูปแบบการโปรโมทถ่ายรูปโดยที่เอาขอบอกก่อนเนาะยืนยันคํานี้งบประมาณของทางเฮาเอง 100% บ่ได้มีงบจากทางนั้นเลยแม้แต่1ดอลลาร์นะไพซิบอลอย่างว่าไปอันนี้ไอ้ต้าบริยานบ่จากความจริงคันกล้าเถียงกับมาลมมาเอาหลักฐานมาการจ่ายให้เฮามาบ่มีบินเอกสารใดๆในการจ่ายอย่างให้เฮาแม่นแต่1กีบนะโอเคโซ่เขาดีอันนึงได้หัวพันเวียกกับอ้ายคนนึงที่หักแพงบ่ขอเอ่ยซื้อถ้าเอ่ยซื้อไปเดี๋ยวมันสิยาวนะเพิ่นก็หาสปอนเซอร์มาซวยกันเพื่อมาสมทบในโครงการตัวนี้เพราะเพิ่นก็ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้คือกันในมือจัดงานเพิ่นก็ซวยมาได้ส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นพระคุณจากเพิ่นที่เพิ่นได้ซวยกันมาเนาะเพิ่นก็รับหน้าที่นั้นแต่อันนี้ขออนุญาตอ้ายเพิ่นเนาะขอเว้าเลยเนาะความจริงเพิ่นอาจจะบ่เห็นดีในการมาเว้าครั้งนี้แต่ขอเว้าแต่ขอบ่เกินสื่อหลังจากนั้นจัดงานมือเปิดโตให้เรียบร้อยด้วยคอนเซ็ปต์ของเฮาทั้งหมดอ้ายขอเน้นว่าด้วยของเฮาทั้งหมดการหาสปอนเซอร์การลงรูปแบบติดต่อประสานงานหาผู้ที่เคยเป็นอดีตของเวทีนี้เป็นอย่างทุกคนเห็นมารวมโตกันได้ครบหมดทุกคนนี่ตั้งใจใจเย็นพยายามหาหนทางเสิร์ชสู่สวยยู่พักดันเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันถูกลองคองถูกทางไปตามรูปแบบสิ่งที่ควรเป็นแท้ๆและเฮาฮู้ว่ามันควรเป็นแบบนั้นแล้วเว้าถึงน้องหมอผู้ที่เป็นก่อนหน้าเฮาก็อยากให้เราได้มีโอกาสลาตำแหน่งการจัดงานในครั้งนั้นขอบใจสปอนเซอร์ที่สุดเพราะทุกคนเห็นใจและก็อยากช่วยเก็บเงินกันเล็กๆน้อยๆเนาะบางคนก็เกือบบ่เอาเงินนำช่วยทุกสิ่งอย่างบางคนจ่ายเงินให้เอาพร้อมนะในการจัดงานเซิงกีบนึงเฮาก็บ่ได้นำ เพราะเอาเงินไปใส่หันจนหมดนะถือว่าเสียเวลาไปในระยะตอนแรกหลังจากมงลงปุ๊บซ้ำกับเฮาเป็นสปอนเซอร์นะเฮาบ่แม่นทีมงานของเพิ่นเฮาบอกก่อนพอเฮาวิ่งเต้นเฮาบ่เอิ้นว่าทีมงานพอเฮาบ่ได้ถึงมีใบแต่งตั้งให้เป็นทีมงานแล้วเฮาก็บ่เป็นอีกนะบอกก่อนเพราะว่าเฮาสวยตินาเด้หลังจากนั้นเดี๋ยวอ้ายมาตอบคำถามแต่ละคนเด้อหลังจากนั้นอ้ายก็เฮ็ดเวียกโฟโต้ชูตให้กับเราติดต่อประสานงานจ่ายเงินว่าสิซะกินคงกินข้าวของเฮาจ่ายมัดของเฮานี่จ่ายมัดบริษัทเฮาเป็นคนจ่ายไปขอบใจสปอนเฮาก็เป็นคนซื้อดอกไม้ไปขอบอันนี้เฮาก็จ่ายทั้งหมดนะก็มีอ้ายผู้ที่เพิ่นมามีส่วนร่วมตอนแรกนํากันกับเฮาตั้งแต่บ่แม่นตอนแรกหรอกก็ตั้งแต่ต้นนํากันนั่นแหละมานําเพิ่นก็ซวยแน่ส่วนนึง
เพิ่นก็จะเป็นฝ่ายแลนเอกสารนู่นนี่นั่นนี่กับทั้งสาวนุ่มเพิ่นก็จะไปแลนเอกสารต่างๆซึ่งอ้ายจะบ่เกี่ยวเลยตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็เก่งในรูปแบบของเพิ่นในการแลนเอกสารเพิ่นก็จะแบบวิ่งเต้นเต็มที่สุดความสามารถในการแลนเอกสารให้ได้การจัดการในครั้งนี้เพราะอยู่ลาวมันต้องมีระบบขั้นตอนบ่แม่นอยู่ดีๆก็จัดจะต้องไปขึ้นผ่านเอกสารให้ถูกต้องลองให้ถูกทางนะคันคำถามใดอ้ายยังบ่ทันอ่านแปลว่ามันยาวมันหลายเนาะคำคอมเมนต์มันหลายดังนั้นเอาพิมพ์แล้วกดมาคืนให้หลายๆไอต้าคิดเห็นแนวใดที่เว้าว่าให้เอตินาบาบ่มีจุดเด่นอย่างเลยเดี๋ยวไอมาตอบคิดเห็นจังไดกับการปรากฏ MU ครั้งนี้บ่ได้ลมตั้งแต่มื้อที่เกิดเรื่องอาจสิบอกว่าตั้งแต่มื้อที่เกิดเรื่องอยู่ในไลฟ์สดนะบ่ตั้งสิเฮาจะบ่เว้าซื้อนะอาจบ่มีโอกาสได้ลมอีกเลยต่างคนต่างมิดไปเลยแล้วอาจก็บ่ลมตั้งแต่ความจริงอาจสิตั้งใจบ่อยากลมตั้งแต่ตอนน้องเราไปพูดแล้วมันเมื่อยเสีย energyจักเวียกจักหยังจักแชร์สดเห็นใจกันเด้อแชร์เห็นไหมสวัสดีครับพร้อมไทยแลนด์ก็มีโอเคเราอยากเห็นอย่างเราเห็นนะโอเคบัดนี้หลังจากนั้นปุ๊บพวกเขาเป็นพวกที่ว่าเกี่ยงเก็บเก็บกับไทยหงไทยฮุกทั้งหมดหลังจากนั้นเพิ่นก็บอกเขาว่ามีส่วนห่วมจากประเทศเพื่อนบ้านนำบอกขอเว้าซื้ออีกมาผู้นี้เป็นผู้ส่วนห่วมนู่นนี่นี่นั่นเขาก็โอ้ยเมื่อยหลังจากเว้าเรื่องส่วนห่วมเขาก็โอเคบัดนี้มาถึงดราม่าเรื่องสุดประจำซาดพอทางนั้นได้ติดต่อและประสานงานกับทางนั้นไว้ก่อนแล้วว่าจะเอาผู้นั้นคอพอเขาจะว่ากันสุดของตัวซัดอยู่ในน้ำที่มันต่ำกันระหว่างสองเวทีเขาเห็นทุกคนทรงกันเขามาวุ่นวันวุ่นวันว่าโบเห็นดีนู่นนี่เขาเองด้วยความเป็นคนลาวนะเราขอโทษนะด้วยความเป็นคนลาวเขากับโบเห็นดีสุดขีดพิมพ์เข้าไปในกลุ่มที่เคยอยู่ในกลุ่มนั้นบอกว่าในฐานะคอยเป็นคนลาวคนหนึ่งอันนี้แมนไอเป็นคนเว้าในฐานะคอยเป็นคนลาวคนหนึ่งทั้งที่เขาหู้ว่าถ่ายเหตุไปแล้วเขาจะด่าเขาโบยินดีที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะคอยเป็นคนหักซาดคอยหักประเทศชาติของคอยถึงประเทศคอยจะเป็นประเทศน้อยถึงหากระทรวงแรงงานไปบ่ฮอดหลายปีกะยาสิ่งที่ดีที่สุดคือการบ่ให้ไผด่าเฮาต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดเฮาฮู้ว่าเขาสิด่าเฮ็ดให้หยังบ่ยอมสิเอาให้ได้จักพัดจับโพยังบ่อยู่ดีๆเปลี่ยนใจปุ๊บปั๊บแล้วบอกว่าถอนไอ้งงเลยอ้ายกับนางงามเหลียวบังหน้ากันเฮ้เกิดหยังขึ้นงงตอนเฮาบอกบ่ฟังว่าทุกคำถามบ่ทันเพราะเข้าใจที่ไอ้เว้าอยู่ว่ะทุกคนไอ้บ่ได้ซื้อไอ้ตุ้ยได้ซื้อไอ้ต้าบอกก่อนเปิดเพลงไอ้ต้าให้ฟังแน่หาเขามาฟังต้องฟังย้อนหลังแล้วล่ะไอ้จะบ่ทวนคืนอันนี้ก่อนหน้าที่ว่าจะได้เราเป็นนางงามไอ้บ่ฮู้นะไอ้บ่ฮู้เรื่องสปอนเซอร์ตุ้มหูไอ้บ่ยุ่งเนาะอันนี้ไอ้บ่เกี่ยวเราบ่ได้รับฮู้ข้อมูลนี้ใดๆแล้วแต่บ่เห็นไอ้บ่เห็นคลิปผู้ใดเว้าอย่างเธอไอ้บ่ได้ไปฟังซ้ำที่เราเว้าไอ้ตุ้ยแมนยูจำปาสักเด้อแม่ละคนละคนเด้องงอย่างจ๊ะงองงองงอแม่ยังตัวนั้นสัวจะได้ก็พิษเถียงกันจนพ่อน้องฮู้ไว้โลดทุกคนที่เบิ่งอยู่จนสิเป็นบ้า
จนสิเป็นบ้าก็จนสิเป็นบ้าผู้ที่บ่เข้าใจย้อนกลับไปเบิ่งท้ายคลิปและหลังจากนั้นเฮากับซอกสปอนเซอร์ปี้ยนต์ให้กับน้องเพื่อบินไปอเมริกาให้ได้เฮาวิ่งเต้นทุกทางทางอ้ายที่ว่าเพิ่นมาซวยตั้งแต่แรกเพิ่นก็ซวยหั่นล่ะเพิ่นก็เป็นแต่เพิ่นถือเอกสารมอบหมายได้อ้ายนี่บ่ถืออ้ายบ่คนอ้ายบ่คนเด้ออ้ายซําอ้ายเป็นสปอนเซอร์ฟังของคริสติน่านะอ้ายเป็นฟังนั่นแล้วหลังจากนั้นก็ได้สปอนเซอร์มาก็มีการโอล้มอีหยังกันต่างๆนานาว่ากันไปเฮาก็โอล้มทุกอย่างตกแตกกัน1เอื้อยเพิ่นต้องอีหยังเฮ็ดเวียกให้กันจังได๋แน่นอนไผสิช่วยเฮาฟรี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 เฮาต้องเฮ็ดเวียกให้เพิ่นแล้วบัดนี้แม่นแล้วอ้ายเป็นเจ้าของเพลงเท่าไหร่ก็บ่เอาเด้อจ้าอ้ายต้าเป็นนักฮ้องเด้อโอเค 1,800 คนยาเราสัมภาษณ์เรื่องของเราล่ะโอเคอาชิบอตังเซอาชิบอตังเซโดยสวัสดีจากทุกคนสิ่งหนึ่งที่เฮาเป็นห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจของนางงามเราถือคอมเพลนทุกมือเราถือคอมเพลนทุกมือถือเว้าให้สารพัดอันที่เห็นอยู่ในคลิปนะเบาเด้อไอซิบอกเบาเบาบ่ต้องห่วงอยู่อเมริกามีคนซวยสิว่าจังได๋ดีวะในคลิปที่พวกน้องได้ฟังอยู่ในหอแล้วแคปออกมาแล้วเป็นไวรัลนั่นคือเบาแฮงถ้าเห็นคำเว้าคำบาอยู่ในอยู่ในแชทของนางงามบ่ได้ไปฮับอยู่สนามบินทำอิดบอกว่าสิไปฮับบัดสุดท้ายฮอดแล้วบอกขี่แท็กซี่ไปบ่สั่งกะให้ท่าอยู่ในสนามบินขอโทษเด้อพวกน้องคิดเอากระเป๋า8หน่วยขี่แท็กซี่ได้ป่ะถ้าเฮาบ่มีผู้มีพระคุณ2คนนั้นไปเพียงเพื่อว่าอยากเอาซอดอกไม้ไปมอบให้บ่ได้มีจุดประสงค์ใดๆอยากไปต้อนรับเฮาพยายามจะโปรโมทให้คนไปต้อนรับหลายๆอยู่สนามบินไปก่อนเฮาฮู้อยู่แล้วว่าเราเฮ็ดหยังบ่ได้เพียงแต่หมึนเราซื่อๆเข้าใจเนาะเฮาฮู้อยู่แล้วแล้ว2คนนั้นเขาเป็นคนผู้มีพระคุณที่สุดอาซีบอกเพียงแต่อยากเอาซอดอกไม้ไปมอบให้กับนางงามเฮาซึ่งยอมรับขอเว้าสิดากับคืนมากดาคืนอากาศิดาคืนว่าเฮาเองก็มีความหวังเลิกๆว่าถ้าผู้นั้นบ่มาจะให้2คนนั้นเทคแคร์พวกอ้ายบ่ได้นอนเลยจนท่าตินาฮอดสนามบินนางงามฮอดสนามบินซึ่งมีการเคลียร์กับทีมงานของเพิ่นเรียบร้อยโทรศัพท์เรียบร้อยและเรคคอร์ดเสียงไว้หมดแล้วจะมาเว้าหยังบ่ได้อาซิบอกเสียงที่บอกว่าอนุญาตให้เอาไปนำเรียบร้อยมีหมดแล้ว
ก่อนที่จะเอานางงามออกจากสนามบินมีการโทรล้มกันวนวันวนวันวนวันพวกเขาเป็นห่วงก็เลยบอกว่าให้ส่งอูเบอร์มา 3-4 คันเพื่อมารับเอาเครื่องกับบ่มีมาว่าโรงแรมจองไว้แล้วเราบอกว่าโรงแรมผีสิงบ่อยากให้ไปอันนี้เป็นปากของคนที่ดูแลฟังของเราเว้าสั้นเปิดห้องอยู่โรงแรมดีๆให้น้องนอนซึ่งพวกเขาเปิดไปอยู่แล้วแม่นความจริงโตลี่ที่เขียนหันแม่นละเพจยะแม่เราเฮ็ดถูกต้องเราเว้าความจริงแล้วหลังจากนั้นกระเจ้าเองก็ซวยเพื่อเอาไปนอนก่อนเพื่อท่าเรามาและไปเจอกับเราเพื่อให้ได้นอนและเพื่อไปกับเราพวกน้องต้องท่ากับ10ชั่วโมงกับ10ปลายชั่วโมงเท่าที่ไอ้จื้อได้เพราะเราจะมาอีกมื้อนึงต่อมาตอนแรงอ่ะถามตัวเองคืนถ้าแม่นพวกน้องธรรมดาเองพวกน้องก็ท่าได้บ่ไอ้ถามและนี่แห่งยุคโควิด19แล้วคนบ่เคยไปอเมริกาสิท่าจังได๋อยู่สนามบินคนเดียว10ปลายสมองว่าบ่มีสิทธิ์ไผมาฮับเป็นไปบ่ได้เจ้ามีสัจธรรมเจ้ามีอารยธรรมในความคิดแต่แม่ลูกไผก็ห่วงต่อพ่อแม่เขาเด้บ่คิดเลยว่าต้องห่วงอันนี้ไอ้หมอกออกมาว่าเพื่อแทนตินาเด้อคันมีปัญหาก็ต้องเคลียร์นะไอ้บ่สนอยู่แล้วไผแล้ววันนี้คนอื่นมาเทคแคร์ไปเขาก็บ่ได้ว่าบ่สิเอาคนเจ้านะเขาก็เทคแคร์ของเขาเพราะว่าอีดูน้องน้องก็ได้นอนดีน้องเดินทางมาเมื่อยน้องก็เดินทางมาเมื่อยหลังจากนั้นถึกบ่หลับถึกหรือผิดอ่ะพิมพ์มาว่าถึกหรือผิดเทศแบบนี้เอาถึกหรือผิดที่เฮ็ดแบบนี้ที่ต้องให้คนเทคแคร์ไปท่าเจ้าถึกหรือผิดหลังจากนั้นให้จังได๋ป้องออกอ้ายเด้อเด้อคันมีเรื่องอ่ะอันน่ะหลังจากนั้นเฮ็ดได๋ไหลบัดนี้หลังจากนั้นก็ท่าเรามาก็ไปท่าโรงแรมที่เราจองก็ไปท่าไปเจอความจริงนะก็ถ้าไปเจอแต่เผอิญว่าสิ่งที่เจ้ามอบหมายให้เรามันเป็นบางอย่างที่เฮาบ่สามารถออกไปได้เด้ออันนี้เว้าก่อนมีการบอกไปแล้วอ่ะโอเคคำถามถ้าบอกก็บ่ให้มาแล้วว่าเราสิมารับเองถ้าเรามารับทุกอย่างก็คือจบเรากับบ่มาฮับมันแม่นหน้าที่ไผที่ต้องมาฮับคันสมมุติเขาบ่มาฮับเฮ็ดจังได๋ไอถามคําเดียวเฮ็ดจังได๋นั่งอยู่สนามบินนอนให้นางงามอาบพับนางงามประเทศลาวอาบพับสิวะฮับบ่ได้ฮับบ่ได้เฮ็ดจังซี่กับคนเฮาฮับบ่ได้เป็นแต่อีตนอันที่1ประเด็นต่อมาไอ้บ่ฮู้ดอกแบ็คกราวด์เป็นเท่าใดนะสำหรับเรื่องอื่นๆนะไอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ถูกใจขอโทษเถาะเฮากะทายอยู่นี่ให้แล้วรูปที่เราทายเป็นหยังไปก็บ่บอกบ่กะเฮากะหมดกำลังใจเว้ยผู้ที่ว่าเขาเฮ็ดหยังอยู่นี่เขากะหมดกำลังใจเพราะเขาเจอมันหลายอีดูนางงามกับอีดูตั้งแต่ก่อนเดินทางพวกน้องเฮาบ่ฮู้เลยว่าเราต้องการหยังเขาบอกว่าเราต้องการอย่างอันที่หนึ่งไปฮอดกองสิพาไปบ่อนนั่นบ่อนนี่แล้วบัดนี้มันพอบัดนี้มันเข้าไปเจอตัวจริงของคนที่อันน่ะเพิ่นสวยแท้ๆก็ไปเจออ้ายคนนึงเนาะที่เพิ่นอยู่อเมริกาอยู่ไมอามี่เลยไปเจออยู่ห้านอาหารบังเอิญอีกโชคดีบังเอิญไปเจ
แท้บังเอิญไปเจอเพิ่นมาอ้าวคอยจะตามหาอยู่มีจากประเทศเฮานี่นะคือบ่เห็นเห็นแต่คนประเทศเพิ่นคอยตามหาอยู่เพิ่นจนโทรมาหาอ้ายตอน 4:00 น. 3:00 น. นี่นะอ้ายบ่เจอหลังจากนั้นจังได๋หลังจากนั้นอ้ายก็ว่าฝากให้เด้อเบิ่งแยงสวยแน่อันใดของบ่ถูกทองของบ่ถูกทั้งปกป้องเอาน้องเราเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นหยังอยู่พุ่นจากการอ่ะความเชื่อใจจากการเทตั้งแต่มือไปรับอยู่สนามบินแล้วไผสิเชื่อใจได้อีกพวกน้องสิเชื่อใจได้บ่คะแม่นพวกน้องอ่ะคันพวกน้องเป็นอ้ายพวกน้องสิเชื่อใจได้บ่เป็นพ่อแม่เราพ่อแม่เราสิเชื่อใจได้บ่พ่อแม่นางงามอ่ะนะสิเชื่อใจได้บ่ว่าบ่มารับลูกเขาอยู่สนามบินแล้วต่อจากนี้ไปเขาสิเชื่อให้ไปน้ําบ่เบ้าพิมพ์มาให้เสื้อบอพิมพ์นี่มื้อนี้นะไอหิวข้าวประมาณนี้เนาะทุกคนปกป้องเอตินาไอมาออกมาปกป้องเราแล้วก็บอกว่าเอตินาเฮ็ดดีที่สุดแล้วเราเต็มที่ที่สุดแล้วไอยอมหับว่าบางอย่างเราอาจจะเฮ็ดได้บ่เต็มที่บางเรื่องที่แฟนนางงามท่วงติ่งมาย้อนความคิดความมันความคิดถึงมันแบบว่าคำเบาคำบาคำตำหนิติเตียนคำด่าเต็มเสร็จจังใดอันนั้นค่อยว่ากันซ่านเปลี่ยนอีหยังนะเดี๋ยวเฮาค่อยว่ากันแล้วทุกอย่างอยู่แล้วแม่นไอ้ปันทั้งทีมงานก้าวหน้ากับทีมงานของบางคนที่มาซวยเฮาปั่นเต็มที่ปั่นให้ทุกคนอุ่นใจโพสต์รูปลงทุกรูปที่ทุกคนเห็นที่ทายแม่นพวกอ้ายเป็นคนจัดการหมดยามพวกน้องตำหนิมาว่าแต่งหน้าเบาไปใส่คอนแทคเลนส์บ่ควรใส่เฮ็ดอันนี้บ่คักทรงผมบ่พวกเฮาก็พยายามที่สุดที่จะปรับเพื่อพวกน้องๆถึกใจเพื่อแฟนนางงามถึกใจเพื่อให้พวกน้องเชียร์เฮ็ดจังได๋ก็ให้กําลังใจน้องเพราะว่าบ่มีวิธีใดเลยที่จะช่วยน้องเราได้นอกจากพวกน้องต้องเชียร์ซึ่งอุ่นใจที่สุดที่พวกน้องเชียร์เราเต็มที่และเฮ็ดให้ยอดเราพุ่งปี๊ดพวกน้องฮู้บ่มีแต่พวกน้องภูมิใจในตัวน้องเรานางงามเฮามีแต่พวกน้องภูมิใจมีแต่พวกอ้ายภูมิใจประชาชนลาวทั้งประเทศภูมิใจแต่เราคนเดียวที่ด่าและตําหนิอยู่ตลอดอ้ายก็เลยบ่เข้าใจว่าเราต้องการนางงามแบบใดดีที่สุดกับบ่ดีว่าบ่ดีนั่นบ่ดีนี่บ่ดีบอนใดดีที่สุดแล้วเราก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเอาอย่างอีกต้องการอย่างอีกทุกคนธุรกิจมันต้องหมุนด้วยไผจ่ายเงินค่าเดินทางก็ต้องเป็นสปอนเซอร์ไผจ่ายเงินค่าจัดงานก็ต้องเป็นสปอนเซอร์อ้ายเองก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ส่วนนึงหมดเงินไปบ่แม่นน้อยในการจัดงานครั้งนี้ออกกล่องมือนึงยังต่ำต้องเสียเงินอยู่แล้ว 2-3 ล้านกีบอันนี้ไอ้บอกก่อนเฉพาะค่ากินข้าวบ่ได้รวมค่าอื่นบินไปโรงพยาบาลทายพอร์ตกับบักยากๆอันนี้มีแต่สั่งอยากได้นั้นอยากได้นี้แต่บ่เคยจ่ายเราเฮ็ดให้เฮามีความสุขแล้วในการจัดงานตอนนี้ทุกคนให้กำลังใจเอื้อยเราจนกว่าเรากลับมาวันที่17ทุกคนไปรับเราบ่ได้พอเรากลับมาเราต้องกักตัว14มื้อดังนั้นหลังจาก14มื้อไปรับเราโยงแฮมตอนเรายางออกมาจากโรงแรมดีบ่ให้ทุกคนพิจารณาเอาอันนี้ไอ้เว้าความจริงเลยเกิดยังขึ้นกับเกิดไอ้บริยานณตอนนี้ไอ้เว้าความจริงและความจริงก็เป็นสิ่งที่บ่ตายและพวกเขาก็มีหลักฐานพยานในหลายๆเรื่องนะแล้วก็มีสังเกตบอในคลิปนั่นจะมีเสียงคนไทยพร้อมไปคิดเอาว่าแม่นไผให้เราหาโลดตัวแทนนะให้หาโลดแล้วแต่เราเลยเพราะว่างานนี้ไอ้สวยยันไอ้สวยเอตินาเท่านั้น